วัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมที่5นะครับทางด้านโล่งเงินพักยกพี่เคนะครับตอนนี้อยู่บนเวทีกับทางด้านฮิโนกิเพชรเจริญวิทย์นะครับตอนนี้ราคาไปอยู่ฝั่งแดงนะครับไล่ราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นเอกฉันท์นะครับทางด้านโล่เงินขออภัยครับโล่ทองพักยกพีเคชนะคะแนนทางด้านฮิโนกิเพชรเจริญวิทย์ไปแบบขาดลอยนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับการชกของน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับฟอร์มการชกของน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับแม่ครั้งที่10ครั้งที่10ครั้งที่10แพ้ไม่อ๋อไอ้ครั้งที่10ตกกระจายครั้งที่10ครั้งที่10ไป10ครั้งเนี่ยครั้งที่10เนี่ยมันครั้งแต่ตรงนี้คงจะแพ้อีก10ครั้งต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างเยอะเยอะเลยใช่มั้ยครั้งแรกก็ต้องใจก่อนนะซีบีซีบีคนหายเลยแล้วทุกเราตายเนี่ยเขาตายเลยทำเสียงแง่แล้วก็บอกก็เห็นเป็นอย่างนี้นะมึงก็ไปผิดกันละสิเนี่ยมึงไม่เข้มจังมึงเป็นมึงไปหยาดอย่างเขาไปหยาดกันก่อนไปหยาดอย่างเขาฮะเปรียบต่อยเปรียบเสียสินตายแล้วมึงจะใจหนึ่งใจสองมึงแบบจะมึงติดเตะจะมึงเห็บต่อยไปมั่วเดี๋ยวให้ทางฮิโนกิพักก่อนนะครับวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับเพิ่งมาชกเมืองกรุงแค่10ไฟนะฮะเดี๋ยวมัน
ุ่มแดงเดี๋ยวรอดูมุมแดงสักครู่นะครับทางด้านโล่ทองนะฮะพักกับพีเคนะวันนี้ก็ฉายมุมเดียวจบเลยนะครับน่าจะมีอาชีพไหมน่าจะมีอาชีพนะเดี๋ยวผมหาตัวสักครู่นะครับอยู่ฝั่งนี้ก็สักเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเดินอ้อมไปดีกว่านะไปพูดคุยกับน้องนิดนึงผู้ชนะนะครับครับผมครับผมว่าไงครับจะตุ๋ยว่าไงครับจิ๊กซอชนะไหมครับแม่อันนี้ก็พูดยากนะครับจะตุ๋ยจะถามงี้ดีครับเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเสียหายเดี๋ยวเข้าไปข้างในไหมไปไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องสักนิดนึงนะครับให้เราไปด้วยก็ไม่กล้าลองพูดไปปิดสายตาแหมแย่งไปลองเพื่อนไปต่อไม่ได้ใครหนึ่งเป็นไงบ้างครับน้องชายก็ชกสบายไหมวันนี้สบายผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็มาดีคิดว่ากระดูกมวยเป็นคนละเบอร์ไหมคนละเบอร์คนละเบอร์เลยเนาะเขาเพิ่งเขาบอกว่าเพิ่งชกมาแค่10ไฟครับเราวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับก็ไม่น่าวันนี้มาดีวันนี้มาดีเนาะเรื่องน้ำหนักนี่โอเคไหมครับโอเคโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพ่อวุฒิที่ยังดูแลเรื่องการฝึกซ้อมค่าบำรุงแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับฝากแฟนมวยติดตามไปต่อไปด้วยครับจะทำให้ดีกว่าเดิมครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านโล่ทองนะครับวันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้นะโอ้โหจะตุ่ยเซลยับเลยนะครับเดินเดียวสิครับไม่มีใครสบายกับผมเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์หลังเกมฟุตบอล6ให้ดูอีกรอบนะครับทางด้านต้องเมืองชัยสอพงอมรกับทางด้านโตโต้สารวัตรเป้มหาไถ่เป้มหาไถ่นะครับ